าฟังนิทานกันแล้วณหมู่บ้านหนึ่งมีพ่อค้าที่เก่งกาจนามว่าพายะเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการเดินเรือสินค้าวันหนึ่งขณะที่จะเดินทางไปค้าขายยังสุวรรณภูมิเรือสินค้านั้นได้อับปางกลางมหาสมุทรด้วยแรงพายุไม่มีใครเหลือรอดมาได้เลยนอกจากพายะผู้เดียวเท่านั้นที่เกาะไม้กระดานลอยคอกลางมหาสมุทรจนในที่สุดได้ถูกคลื่นยักษ์ซัดมายังท่าพายะได้เห็นเสื้อผ้าของตนหลุดลุ่ยไม่มีชิ้นดีก็ได้เกิดความอายจึงได้ไปนำใบไม้มาปิดร่างกายและได้เที่ยวขออาหารจากชาวบ้านผู้คนเหล่านั้นก็พากันคิดว่าพายะนั้นเป็นคนไม่ดีเป็นคนวิปริตชาวบ้านจึงได้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่ามีชายประหลาดเข้ามายังหมู่บ้านและเห็นทีว่านายพายะนี้จะเป็นคนที่หลอกลวงผู้อื่นเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองหลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านเลยเข้ามาเพื่อตักเตือนผู้ใหญ่บ้านได้แนะนำให้พายะเข้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองกรุงสาวัตถีพายะจึงได้ออกเดินทางไปในคืนนั้นในทันทีเมื่อพายะมาถึงก็ได้เห็นว่าพระองค์นั้นกำลังจะเสด็จออกบิณฑบาตจึงได้รีบเข้าไปทูลขอฟังธรรมเทศนาพระองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนพายะเมื่อใดก็ตามเมื่อเห็นก็ให้รู้ว่าเห็นเมื่อฟังก็ให้รู้ว่าฟังและเมื่อทราบอะไรก็ให้รู้ตัวว่ารู้แจ้งเห็นจริงการตระหนักรู้ตัวตนของเราตลอดเวลาด้วยความมีสติเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำนะและสิ่งนี้ก็เป็นหนทางในการดับความทุกข์จากการที่เราไม่เข้าใจตัวเองเข้าใจไหมเมื่อฟังธรรมจบแล้วพายะก็ซาบซึ้งในพระธรรมเป็นอันมากจึงได้ขอลาบวชพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงไปหาบาตรและจีวรมาเข้าร่วมพิธีบวชเถอะพายะจึงได้รีบไปในทันทีแต่ในระหว่างทางนั้นเองก็ได้ถูกวัวแม่ลูกอ่อนขวิดจนเสียชีวิตพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบข่าวจึงได้ตรัสว่าพายะนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในถิ่นที่สมควรแม้จะเกิดตั้งไกลแต่ก็ยังเดินทางมาบรรลุธรรมได้ถึงที่นี่คนเรานี้บางทีก็มีกาลเทศะที่ไม่เหมือนกันบัดนี้พายะได้พ้นทุกข์แล้วขอให้ท่านทุกคนมองเขาเป็นตัวอย่างแล้วเชิดชูเขาในคุณธรรมข้อนี้ด้วยเถิดพระภิกษุทั้งหลายจึงได้นำร่างของพายะนั้นมาทำพิธีทางสงฆ์แล้วได้ก่อตั้งเป็นเจดีย์ให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมานั้นกราบไหว้จากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงยกย่องให้พายะเป็นคนที่ตรัสรู้ได้เร็วที่สุด